ปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไฟไปกับปางแหงมกันเช่นเคยนะครับพูดถึงเรื่องของแรงงานปางแหงมก็ตามติดมาตลอดครับ22กุมภาพันธ์นี้ที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีคิกออฟโครงการประชารัฐร่วมพลังสร้างยุวแรงงานนะครับซึ่งวันนี้แหละครับก็จะมีการประชุมครั้งสุดท้ายระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงานทั้งเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับมีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของยุวแรงงานเด็กรุ่นใหม่นั้นจะมีทักษะฝีมือแรงงานกันอย่างไรนะครับไปติดตามกับป๋าแหงมครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับใกล้วันประชารัฐรวมพลังสร้างยุวะแรงงานท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงปลัดกระทรวงกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมมารับฟังความคิดเห็นจากบริษัทห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมโครงการครับเราเป็นห่วงอย่างเดียวว่านักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละบริษัทวางไว้หรือไม่เพราะดูจากตัวเลขเยอะนะครับณปัจจุบันนี้ 30,000 ตัวนักเรียนเองผู้ปกครองเองจะเห็นแนวทางเดียวกับนโยบายของเราตามนี้ด้วยหรือไม่นะครับอันนี้สิ่งที่เป็นห่วงว่าบริษัทโครงต้องการ300บริษัทมีไมเนอร์มีเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับที่ต้องการเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมกลัวว่าโครงการที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากแต่ผลสุดท้ายไม่ได้ตอบรับจากตัวนักเรียนเองนั่นหมายถึงว่าเด็กนักเรียนบางส่วนปิดเทอมผู้ปกครองส่งเสริมให้เรียนพิเศษกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวังนะครับผู้ที่มาฝึกงานส่วนใหญ่จึงเป็นเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอยู่ในพื้นที่สูงให้ความสนใจมากกว่านั่นหมายถึงว่าเด็กบนเขาบนดอยนะครับตอบรับที่น้อยมากผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราเจอนักเรียนนะครับต้องบอกว่าระดับนักเรียนเนี่ยที่เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นกลุ่มพื้นที่สูงนะครับท่านผู้ปกครองทั้งหลายฟังไว้พลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำด้วยว่าตอนเป็นเด็กท่านก็เคยทำงานฝึกงานหารายได้มาแล้วสิ่งที่ได้ในวัยเด็กนำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ครับเด็กๆสนใจงานด้านไหนบ้างครับยังไม่ทราบแต่ว่าบางส่วนก็เข้ามาแล้วถูกการภาคของการบริการมาเช่นมาขายกาแฟมาเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กซีก็เรื่องของการบริการลูกค้าต่างๆนะครับซึ่งเรียกว่าเรื่องของการโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กเนี่ยจะมาเพื่อหวังค่าจ้างเดียวไม่ใช่ครับเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการปรับตัวในการทำงานเด็กได้ฝึกเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบความตรงต่อเวลานะครับแล้วก็เด็กได้เงินมานี่ก็เด็กรู้จักของการใช้จ่ายในการวางแผนการใช้เงินการออมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ซึ่งเราบูรณาการกับทั้งเรียกว่าทั้งส่วนราชการทั้งภาคเอกชนซึ่งผมก็ขอให้ทางภาคเอกชนเนี่ยเขาได้มีตัวแบบหมายความว่ามีพี่เลี้ยงซึ่งเก่งงานเก่งคนนะครับเพื่อจะสอนน้องๆด้วยว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วเนี่ยหนูๆต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้ที่แน่กลับลงปักใต้ครั้งหนึ่งไปที่เกาะหลีเป้จังหวัดสตูลเกาะที่อยู่ใต้สุดทะเลสยามเกาะที่หลายคนอยากจะไปเกาะที่กำลังมีปัญหาคาราคาซังเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินวันนี้กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีนำรถจักรยานไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อใช้ปั่นมาเรียนเพราะพื้นที่เกาะบางส่วนรถเข้าไปไม่ถึงนะครับเป็นแค่ร่องทางเดินอ้าวเรียนให้เก่งนะครับจบแล้วก็เรียนกฎหมายเข้าทำงานด้านป่าไม้ทำงานด้านที่ดินนะลูกแล้วก็กลับมาช่วยพ่อช่วยแม่นะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวัน